เอาละวันนี้มีอะไรบ้างไม่ครับไม่มีอะไรแล้วจะไปยังไง แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่าหน้าญาติโคและโอ้ติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประชาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียทำอะไรก็ทำอะไรลุงผิดที่ผิดทางหรือเปล่านะเพ้อหรือเปล่ามาตำนัดเถอะพี่ก็มาตำนัดแล้วใครนัดใครหน้าจอนัดในจอในจอนัดหน้าจอหน้าจอนัดในจอไม่รู้ว่าใครนัดใครอะถ้าไม่มีท่านมันก็ไม่มีลุงถ้าไม่มีลุงมันก็ไม่มีท่านจะบอกว่าใครนัดใครดีเนี่ยทำไมจะบอกเวลานี่นะฮะเป็นตัวนัดหมายเวลานั้นสำคัญชะไหนฟังให้ดีนะเวลานั้นสำคัญชะไหนแล้วเวลานี้ล่ะสำคัญอย่างไรสรุปเวลานั้นกับเวลานี้ถ้าบอกว่าเวลานั้นมันก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเวลานั้นเป็นเพียงแค่ภาษาเวลานี้ก็เป็นภาษาเช่นเดียวกันงั้นนั้นกับนี้มันก็ติดที่ภาษาภาษาก็เป็นสิ่งสมมุติใช่มั้ยมนุษย์โลกถ้าไม่มีสิ่งสมมุติมาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะความเจริญของมนุษย์โลกใบนี้ก็มาไม่ถึงวันนี้เนาะถ้าไม่มีเวลาซึ่งมันสมมุติไม่มีทางพัฒนามาได้ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลานั้นสำคัญชะไหนเวลานี้สำคัญอย่างไรโอเคนะเอาล่ะอย่าลืมว่าเราเริ่มต้นจากคำว่าสมมุตินะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะเข้าใจง่ายมากที่จะรู้ยากเหลือเกินครับที่จะเข้าใจง่ายมากมากในการที่จะรู้ก็แปลว่ารู้กับเข้าใจเนี่ยมันคนละอารมณ์นะรู้กับเข้าใจมันคนละอารมณ์เข้าใจกับเข้าถึงมันก็ยิ่งต่างอารมณ์มี3คำครับรู้เข้าใจและเข้าถึงที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็ไปต่อลำบากนะคำว่าสมมุติสัจจะจริงตามสมมุติ
รมัตถสัจจะจริงตามปรมัตถ์คำสองคำนี้ผมว่านะออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับจึงจะแยกสองคำนี้ออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์รวมทั้งรวมสองคำนี้ให้ได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์เช่นเดียวกันมิฉะนั้นแล้วมนุษย์จะไม่มีสิทธิ์สื่อสารกันได้เลยครับงงไหมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ารู้เข้าใจและเข้าถึงครับรู้และเข้าใจมันรู้แล้วมันง่ายเข้าใจนะมันก็ไม่ง่ายเท่ากับเท่าไหร่เข้าถึงมันก็ยิ่งง่ายแต่มันซ่อนอยู่ในความยากนะโยมเนี่ยดูสิครับภาษาหลวงมันซ่อนอยู่ในความยากเพราะนั้นความยากอยู่ตรงไหนความยากมันก็จะมาอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่ารู้กับเข้าใจนี่คือความยากอยู่ตรงนี้เองครับรู้กับเข้าใจเนี่ยความยากมันอยู่กองนี้กองความยากเนี่ยนะผ่านตัวยากปุ๊บมันจะโอ้ง่ายไม่งงนะภาษาหลวงไม่งงนะครับเอาล่ะถ้าโยกภาษาไปโยกภาษามามันก็เป็นเหตุทำให้เกิดการทะเลาะ กันจริงนะภาษาเนี่ยภาษานี่เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้มนุษย์โลกไปนี้ทะเลาะ กันเอาดีๆนะครับถ้าไม่มีภาษาพูดกันลุงว่ามนุษย์ไม่ทะเลาะ กันเอาจริงนะเอาละตั้งสมมติฐานว่าลองเอาคนใบ้อะนะไปอยู่รวมกันสักเป็นหมู่คณะใหญ่ๆอะมันจะมีเหตุที่ทำให้ทะเลาะ กันตบกันตีกันแล้วฆ่ากันเนี่ยคิดว่ามีไหมฮะคิดว่ามีไหมเนี่ยมีไหมถ้าบอกว่ามีมนุษย์ที่ว่านี่มันแย่งอะไรกันแย่งอาหารกันได้ไหมครับแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่ก็แปลว่าแย่งที่กินแย่งที่นอนมั้งนะคนใบ้อยู่รวมกันนะทะเลาะกันเพราะแย่งอาหารลองหลับตานึกสิครับว่าทะเลาะกันแย่งที่นอนก็ไปจับไว้เป็นหมู่เนาะเป็นหมู่คณะแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันนอนแย่งแผ่นดินกันอยู่นี่นะครับแย่งคู่กันพิศวาสย้ำคนใบ้นะแย่งคู่กันพอได้ไหมครับแย่งคู่กันมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเอาจริงนะนึกให้ดีๆนะครับนึกเล่นๆนะพี่นะเอาฝูงสัตว์ทีนี้สัตว์เดรัจฉานทั่วไปกับสัตว์มนุษย์ทีนี้สัตว์ทั่วไปเนี่ยเอาในบ้านท่านมีไหมฮะสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวพอได้ไหมครับแม้กระทั่งหนูมันวิ่งในบ้านกูกักกูเก่ากัน
ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งนะแย่งกันพิศวาส นั่นแย่งสืบอะไรแพร่พันสืบพันนั่นครับนี่เฉพาะคนใบเข้าท่านะแล้วสิ่งเหล่านี้นะฮะเนี่ยในกรณีที่ไม่มีภาษาใช้กันหรือคนใบ้มันน่าจะมีการแยกกันอยู่สองสามอย่างเดียวกันอำนาจของตัวไหนแข็งแรงกว่าก็ปราบราบเชิงอำนาจได้ไหมครับแข็งแรงกว่าถ้าบอกว่าอำนาจนะไอ้ตัวไหนที่แข็งแรงกว่าก็เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าหมู่หัวหน้าเหล่าหัวหน้าสัตว์ก็แล้วกัน และรวมมาถึงหัวหน้ามนุษย์ได้ไหม ก็พอได้เนาะครับนั่นก็คือสิ่งนี่เราพูดกันตามรูปแบบของธรรมชาติเขาเนี่ยโอเคนะพอได้พอไปได้พอพยักหน้าได้แต่เมื่อเวลามีภาษาพูดคุยกันแล้วนะคำว่าแย่งที่ว่านั้นกรณีที่ไม่เข้าใจมันก็แย่งแต่เข้าใจสื่อสารกันให้เข้าใจกันแหละกันสิ่งที่แย่งที่ว่านั้นมันน่าจะลดน้อยลงไปนะนี่คือมนุษย์ดีตรงนี้นะครับมนุษย์ดีตรงที่มีภาษาเป็นของกลางในการสื่อสารกันและกันแม้ว่าจะเป็นสิ่งสมมุติก็เอาสมมุติให้เป็นประโยชน์ซะอย่าให้เอาสิ่งสมมุติมาเป็นโทษเป็นต้นเหตุทะเลาะวิวาทกันเอาสิ่งสมมุติมาทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจะเป็นหมู่ไหนชนใดผมก็ว่ามันน่าจะเป็นข้อยุติได้นะทีนี้เจ้าข้อยุตินั้นมันอยู่ในพื้นฐานของอะไรล่ะจึงจะยุติอยู่ในพื้นฐานของคุณธรรมเมตตาธรรมคำจุนสัตว์โลกอยู่ในพื้นฐานของคุณธรรมเมตตาธรรมก็จะเลยกลายเป็นคำจุนสัตว์โลกนะสัตว์เดรัจฉานก็มีไหมครับคุณธรรมเมตตาธรรมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีเนาะเอ้ยขออภัยครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าสัตว์โลกมีคุณธรรมเมตตาธรรมก็ดูได้อย่างเช่นลิงข้างนะหมูหมากาไก่เวลาเขาออกลูกมาไงพ่อแม่ก็ใช้คำว่าเมตตาธรรมคุณธรรมปกป้องคุ้มครองลูกไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนใช่นะจะเป็นช้างม้าบัวควายเหล่านี้เป็นต้นว่าสัตว์ก็มีเมตตามนุษย์มีมากกว่าสัตว์ทั่วไปไหมเนี่ยน่าจะมีมากกว่านะเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะมีภาษาเนี่ยฮะสิ่งสมมติสื่อสารกัน yes หรือ no หรือ okay ในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างลองคิดเล่นๆกันดูสิครับก็มันช่วงเวลานี้มันน่าจะนั่งคิดเล่นๆหมดวาระทำงานประจำวันใช่ปะล่ะเมื่อวันกับวันก็เล่นมาเต็มเหนียวแล้วหน้าที่การงานประจำวัน
เล่นมาสุดแรงเกิดแล้วนะทีนี้มันน่าจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันคลี่คลายบางสิ่งบางอย่างออกจากขั้วหัวใจบ้างก็ขบคิดพิจารณาไปตามรูปแบบของเราเนาะคำว่าของเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอคำว่าของเราอยู่ตรงนี้นะเอานะเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาเนี่ยครับเวลาก็คือสิ่งสมมุติอีกแล้วเห็นไหมครับก่อนหน้านั้นกับขณะนี้ก็แปลว่าขณะนี้มันก็ใช้เวลาเป็นตัวอย่างเช่นสองทุ่มมาเจอกันที่นี่อย่างเงี้ยก็ต้องเวลาก็สิ่งสมมุติเนี่ยพอไหวไหมครับวนไปวนมาเนี่ยรวมความแล้วระหว่างรู้กับเข้าใจก็หวังว่าคงจะเข้ามาสู่วาระของความเข้าใจแล้วป่านนี้จะมากจะน้อยลองใคร่ครวญดูสิครับเอาเข้าใจนะครับทีนี้พอเวลาวาระการเข้าถึงเนี่ยเวลานั้นคำว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องคำว่าเวลาภาษาคำเดียวเนี่ยคือตัวสมมติสิ่งสมมติของเวลาเนี่ยเขียนมาเป็นตัวหนังสือก็เป็นสิ่งสมมติเพราะฉะนั้นเวลานั้นมันก็ต้องไม่มีภาษาเขียนหรือไม่มีภาษาพูดด้วยถ้าไม่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนมันก็แปลว่าเราท่านต้องไม่มีตัวตนใช่ครับคือยังไม่เกิดมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ยังไม่ได้เกิดมาเป็นตัวเราท่านจะภาษาไหนวะเนี่ยมาพูดในช่วงที่ไม่มียังไม่ได้เกิดมาใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ในภาวะที่ไม่มีเวลาเสียเกิดมาแล้วอ้าวตกฟากซะนี่อย่างลุงเนี่ย18พฤษภาคม2488เวลาเพนก็คือ11โมงเช้านะ11โมงเช้านะก็แปลว่าเกิดมาแล้วจึงจะกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของเวลาตอนที่ยังไม่ได้เกิดมันก็ต้องไม่มีเวลาเลยงั้นคำว่าเวลานั้นก็คือไม่มีเวลาเวลานี้จึงมีเวลาเห็นไหมนั้นกับนี้นั่นเองครับเนี่ย อย่าสรุปว่าง่ายนะครับภาวะนี้วาระนี้มันต้องเข้าถึงอย่างเดียวนะครับจึงจะใช่ทีนี้เข้าถึงมันเป็นยังไงก็เป็นหนึ่งเดียวของสิ่งนั้นนะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะบอกว่าก่อนเวลาจะได้ไหมมันได้นะเพราะภาษาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับไปได้เปลี่ยนไปได้ถึงจะบอกว่าเวลานั้นก่อนเวลานั้นใช่ไหมนี่คือภาษาก่อนเวลานั้นเวลานั้นเวลานี้พอได้ไหมครับผมไล่ภาษาให้ฟังก็เพื่อต้องการที่อยากจะให้ความสำคัญของภาษาที่บอกว่าเป็นสิ่งสมมุติแล้วสิ่งสมมุติเนี่ยฮะมันจะนำพาเข้าสู่ปรมัตถ์ปรมัตถ์มันมีอยู่ก่อนสมมุติเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเวลานั้นก็คือภาษาก่อนเวลานั้นก็จะเป็นภาษาอีกแล้วจะหยุดตรงไหนปรมัตถ์มันก็เป็นภาษาอีกภาษาเนี่ยมันโคตรเหนียวแน่นจังเลยมันติดหนักที่ภาษา
งั้นใครก็ตามที่บอกว่ารู้เข้าใจโยกไปโยกมารู้เข้าใจรู้เข้าใจทีนี้เข้าถึงมันเป็นยังไงเข้าถึงเนี่ยมันเป็นภาวะหนึ่งนะมันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับคำว่าเข้าถึงตรงนั้นล้อมรวมเป็นอย่างไรเนาะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้แหละครับตรงที่มันจะถ่ายทอดกันไม่ได้เพราะมันเกินภาษาเห็นไหมครับเพราะภาษามันก็อยู่ได้แค่นี้เมื่อเวลามันเกินภาษาเอาได้เป็นเครื่องชั่งตวงวัดทีนะครับก็ต้องบอกว่าสติอย่างเดียวความรู้สึกครับงั้นจับความรู้สึกให้ได้ความรู้สึกเนี่ยฮะมันจะมาแทนค่าของภาษาความรู้สึกเนี่ยฮะมันจะมาแทนสิ่งสมมุติเพราะบอกว่าภาษาคือสิ่งสมมุติความรู้สึกมันจะมาแทนที่ภาษาความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกจนกระทั่งเลยความรู้สึกไปนู่นนะครับหมดความรู้สึกไร้ความรู้สึกเนี่ยนะฮะในภาวะนั้นน่ะจึงจะรู้อ๋อนี่เหรอพระพุทธเจ้าตรัสคำว่าปรมัตถสัจจะมันคือตรงนั้นเหรอเงี้ยหรือมันคือตรงนี้เหรอเงี้ยอ๋อที่ว่ามาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นโอ้มันเนี้ยเหรอสุดท้ายมันอยู่ตรงเนี้ยเหรอเฮ้ยมันช่างง่ายเหลือเกินเห็นไหมกว่าจะมาถึงตัวช่างง่ายเหลือเกินโอ้โหมันผ่านตัวยากมาเยอะแล้วยากที่จะเข้าใจไงรู้กับเข้าใจนะอารมณ์ความเข้าใจโดยการผ่านภาษาโดยขันธ์สมมติเนี่ยครับใครรู้รหัสสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยนะพี่นะเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนครับเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆครับหวังไหมล่ะหวังชาติสุดท้ายกันบ้างไหมเนี่ยหรือว่าติดสุขนะความสุขมันก็น่าติดเหมือนกันเนาะนะกินดีโอ้โหอยู่ดีอารมณ์ดีสุขกันนั่นที่ว่าใช่ไหมครับก็ติดสุขกันก็ดีนะใครๆก็ต้องการทั้งนั้นนะครับสุขๆคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีบุญบุญไม่ได้มาคนที่มีทุกข์ก็คือคนที่มีบาปเอาบาปบุญไม่ได้มาใช่ไหมบุญกับบาปถ้าหากเขาพูดจาผ่านความรู้สึกมันเป็นยังไงบุญความรู้สึกของบุญมันคืออะไรมันเป็นยังไงความรู้สึกของบาปมันคืออะไรมันเป็นยังไงความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกบาปทำให้ตัวเองเจ็บเดี๋ยวนี้ร้องโอ้ยดูสินั่นแหละความรู้สึกบาปก็คือความเจ็บนั่นนั่นนั่นและความปวดล่ะมันก็ไม่ต่างกันแล้วครับแปลว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกปวดอยู่ในเวลาเนี้ยก็คือเป็นความรู้สึกที่อยู่ในวาระที่มนุษย์รุ่นก่อนเขาพูดสื่อสารกันมาคือบาปบาปบาปหรือใช้คำว่าตกนรกนรกก็คือบาปความรู้สึกเจ็บกับปวดนี่นะครับใช่ไหมความรู้สึกหิวเนี่ยมันเป็นบาปไหมผมว่ามันน้องนะน้องบาปเหมือนกันนะหิวเนี่ยความหิวไม่ใช่ความเจ็บปวดเนี่ยครับ
แต่มันทุรนทุรายเหมือนกันนะความหิวความหิวเนี่ยหงุดหงิดโวยวายเหมือนกันเนาะทุรนทุรายหงุดหงิดโวยวายเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นไม่ว่าจะเป็นหิวอะไรล่ะครับหิวแอลกอฮอลิซึมแดดร่มร่มตกเนี่ยถ้าไม่ได้กองเกิงเลยโอ้โหโวกวากวุ่ยวายแล้วนะหิวหิวแอลกอฮอลิซึมนะดีไม่ดีเป็นทุกข์ปวดท้องปวดไส้ร้องโกกาโกกาเคยไหมครับคนที่เขาเรียกว่าแอลกอฮอลิซึมที่เขาเรียกว่าลงแดงลงแดง นั่นนะครับอารมณ์บ่อยจอยแล้วนะครับ เห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดแหละครับไอ้แบบคือความหิวเนี่ยลองคิดเล่นๆดูครับแม้ว่าจะไม่เคยก็ลองจินตนาการดูมันก็มองเห็นเพื่อนบ้านไหมล่ะผู้คนทั่วไปเวลาเขาเมานู่นนี่นั่นทำไมถึงร้องแรกแหกกระเชอกันอย่างเงี้ยเวลาเราไม่เคยเมาแล้วก็เฉยลองอย่าเฉยเฉยอย่าเฉยเฉยเฉยดีครับลองตั้งความสังเกตดูสิครับแล้วก็จะรู้ไหมว่าเราไม่เป็นเช่นนั้นแม้ว่าเราจะไม่รู้ไม่เป็นเช่นนั้นเราสังเกตเขาลองดูสิอย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้คืออะไรแล้วก็เข้าใจอ๋อนั่นคือเขานี่คือเราอันนะครับมันก็สามารถแยกได้อ๋อนั่นคือเขานะนี่คือเรานะเห็นไหมมันก็เกิดปัญญาได้แล้วเราแยกเขาแยกเราได้ปัญญาก็พอเริ่มเติมขึ้นมาแล้วมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอไหวไหมพี่นะ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 ลองให้ความสำคัญดูสุดท้ายก็มาหยุดที่ความรู้สึกเห็นไหมครับงั้นความรู้สึกนี่ฮะเป็นตัวที่ผมว่านะตัวรู้สึกมันความรู้สึกนี่ฮะมันเป็นรหัสสุดท้ายระหว่างอยู่ในโลกนี้หรือจะไปจากโลกนี้แบบไม่ย้อนกลับคืนมาความรู้สึกเนี่ยครับพอผ่านภาษาก็แล้วใช่ไหมฮะภาษาคือสมมติผ่านมาแล้วนั้นเลยภาษาเลยสิ่งสมมติก็คือความรู้สึกและความรู้สึกบางทีไปให้ใครรู้เหมือนเราก็ไม่ได้เราจะเอาความรู้สึกของเราใส่ผู้อื่นก็ไม่ได้อีกก็แปลว่ามันอยู่ของใครของใครมันเป็นรหัสของใครของใครจริงๆในความรู้สึกเนี่ย conscious ที่พูดถึงกันคือสตินั่นนะครับจงมีสติกับทำอย่างไรจะให้ไร้สติถ้าลุงเลือกนะลุงจะเลือกไร้สติครับเพราะไร้สติมันยิ่งใหญ่กว่าอย่างลุงที่กำลังพูดอยู่เวลาเนี่ยก็ต้องมีสติดีไหมมีสติดีไหมมันก็ดีนะถ้าไร้สติจะดีมากกว่าเช่นพูดเนี่ยคอตกไปเลยหยุดหายใจเลยเอาไปเผาเลยหรือจะไปไหนก็ไปพูดเนี่ยครับอยู่ๆก็หยุดดื้อไงนั่นนะฮะไร้สติลุงเนี่ยชอบอารมณ์นี้ให้ดูไว้อยากจะอยู่ในอารมณ์ที่มันไร้สติมันจะได้ไปเวิร์นๆด้วยความจริงคำว่าไร้สติเนี่ยอารมณ์นี้นะฮะลุงเชื่อว่าลุงผ่านมาแล้วนะลุงผ่านมาแล้วนะไม่น่าจะเกิดอีกเป็นครั้งที่สองหรอกครับมันผ่านมาแล้วคำว่าไร้สตินะไม่น่าจะมีอีกเป็นครั้งที่สอง
เมื่อไม่มีเป็นครั้งที่สองแล้วก็ครองสติตลอดเสียก็คิดกลับไปกลับมาเสียไร้สติวงเล็บหลุดโลกได้ไงนะหลุดโลกเคยถูกแรงเหวี่ยงไหมครับเคยเจอลูกขังไหมครับเคยเห็นลูกขังไหมฮะเวลาหมุนเร็วๆเนี่ยลูกขังหมุนเร็วๆเรามองไม่เห็นเนาะไอ้พลังงานที่มันออกมาจากลูกขังเราจะมองไม่เห็นลูกขังเนี่ยครับสิ่งที่มันหมุนเร็วๆนี่นะครับแต่เอาเหรียญก็ได้มาหมุนบนโต๊ะนี่มันออกมามันจะมองไม่เห็นมันนะอย่าไปคิดมากเคยดูงานของอุตุนิยมวิทยาไหมเขาถ่ายมาจากข้างบนดาวเทียมนะนั่นแหละไอ้ที่มันเกิดศูนย์กลางของพายุเฮอริเคนบ้างไต้ฝุ่นบ้างแบบเดียวกันกับลูกขังอันนั้นมองเห็นเขาด้านเดียวแบบเดียวกันเป๊ะเลยโลกใบนี้ก็เหมือนกันมันเวลาหมุนรอบตัวเองเหมือนกันถ้าไปยืนอยู่นอกโลกจึงจะรู้ยืนนอกมันถ้าหากว่าเราไปยืนอยู่นอกโลกมันเห็นการหมุนหรือเปล่าไอ้ลุงก็ไม่เคยไปนะเนาะมองกลับมาอย่างโลกคนที่เขาไปอยู่ในอวกาศมองกลับมายังโลกมันจะเห็นโลกหมุนรอบตัวเองอย่างนี้อยู่เด้อผมว่าเขามองไม่เห็นนะมันมองไม่ออกหรอกเพราะมันเร็วมันเร็วเกินแสงนะมันเร็วเท่ากับแสงมันเท่ากับแสงก็ดูไม่ออกว่ามันหมุนเหมือนกับหลอดไฟในบ้านท่านบ้านผมนะบ้านท่านเนี่ยไอ้ที่มันสว่างอยู่สองหน้าผมในเวลาเนี่ยครับไฟฟ้าเนี่ยมันสว่างสองหน้าเนี่ยไอ้แค่มันถ้าบอกว่าเป็นการหมุนรอบตัวเองนะครับก็คือกระพริบเนี่ยเนี่ยมัน50ครั้งต่อวินาทีเองนะเนี่ยยังเห็นเป็นหนึ่งเดียวยังเห็นเป็นนิ่งห้าสิบครั้งต่อวินาทีนะเนี่ยสายตาเราจึงเห็นมันนิ่งไงแต่ถ้าหากว่าโลกนี้มันหมุนด้วยความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยมันก็โคตรนิ่งเลยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปอยู่ในอวกาศแล้วมองเข้ามาจะไม่สามารถมองเห็นว่าโลกมันหมุนเลยเพราะมันเร็วเกินกว่าที่จะรู้ขนาด50ครั้งต่อวินาทีเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นว่ามันหมุนหรือมันเคลื่อนที่มันเคลื่อนไหวมันกระพริบเลยเนี่ยสังเกตไหมครับต้องสังเกตนะฮะสังเกตเปรียบเทียบลองดูครับการสังเกตนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของคนนะครับบอกให้ทราบว่าสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้อย่างเงี้ยเป็นต้นลองพินิจพิเคราะห์พิจารณาดูเล่นๆกลับมาถึงคำเดิมนะที่ว่าคำว่าเวลานั้นกับเวลานี้งงอีกใช่ไหมมาจับต่อกันงงอีกครับยกเว้นเข้าถึงนะครับมันถึงจะไม่งงครับตรงนี้รู้อะไรเข้าใจเนี่ยมันก็ติดๆดับๆติดๆอยู่เนี่ยครับนะเข้าถึงแล้วก็จะไม่งงนะอย่างลุงนี่ลุงไม่งงอยู่แล้วอย่าลืมหายใจนะครับนะพยายามบูตฝึกความรู้สึกให้ได้เร็วและความรู้สึกที่ดีเนี่ยครับนับอากาศเขาไว้ตามสไตล์แต่เต้นแมนเขาไว้ที่นอนสำหรับ
เก็บความรู้สึกวันละเล็กวันละน้อยแล้วจะไปถึงจุดที่ลุงพูดมาตลอดนะครับนะจะได้เร็วได้ช้าในช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่สุดท้ายก็จะรู้คุณค่าของมันเองครับสรุปเลยเนาะเวลานั้นกับเวลานี้เขาเวลานี้จะต้องรู้ได้โดยมีความรู้สึกหรือว่ามีสติพอพูดจบปุ๊บมันก็ไม่สามารถได้ความรู้สึกเห็นไหมครับพูดจบปุ๊บก็ไม่ได้ความรู้สึกหรอกครับรู้และเข้าใจเห็นไหมถ้าเข้าใจได้นะดีนะรู้เฉยๆเนี่ยไม่มีครับไม่มีโต้ตอบความรู้สึกเลยนะครับเข้าใจเข้าใจอย่างลึกซึ้งนู่นนะจึงจะพอจะรับความรู้สึกตรงนั้นได้นะเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างลึกไปต่อได้ไหมเนี่ยผมนี่ไปได้สบายอยู่แล้วนะครับแต่เชื่อว่าท่านก็คงจะฟังไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้ต่อติดดูต่อติดเมื่อใดจะรู้คุณค่าของภาษาของลุงแม้ว่าจะกิ๊กก๊อกจะรู้คุณค่าภาษาลุงนะเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกเนี่ยครับแต่นะมันจะแฝงเร้นหรือว่ามันจะแฝงไว้ในสิ่งที่มันเป็นอะไรเนาะหลุดปากอดหลุดจากปากยากเหลือเกินคำนี้เอานะเมื่อถึงวันนั้นก็จะรู้เองเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปเนี่ยอารมณ์อย่างนี้มันจะหายไปวืบมันสุดไปเลยเนี่ยอารมณ์อย่างนี้มันจะไปอย่างนั้นนะพอถึงวันนั้นกันแล้วกันวันนี้เอาแค่นี้ก็พอนะเพราะฉะนั้นมันจะว่ากว่านี้ก็เชื่อว่ามันจะเละตุ้มเป๊ะครับผม